สวัสดีค่ะจากบารายองพยอมค่ะวันนี้บารายองพยอมได้รับพัสดุกล่องเล็กๆน่ารัก1กล่องนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าไปข้างในนี้เป็นอะไรนะคะอันนี้ก็คุณป้าประภัยศรีนะคะคุณป้าประภัยศรีเป็นคนส่งพัสดุกล่องนี้มาให้นะคะเดี๋ยวมารอรุ่นกันนะคะว่าคุณป้าประภัยศรีส่งอะไรมาให้นะคะทุกวันนี้ก็ยังติดต่อคูดคุยกันอยู่นะคะ โทรศัพท์หาบ้างถามกันอยู่ว่าน้ำแม่น้ำขึ้นหรือเปล่าเพราะบ้านคุณป้าประภัยศรีอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพยานะคะอยู่หลังศาลากลางจังหวัดอ่างทองนี่ส่งเมล็ดนะคะเมล็ดข้าวโพดนะคะเมล็ดข้าวโพดเมล็ดข้าวโพดคือเป็นข้าวโพดข้าวโพดคั่วนะคะหรือว่าป๊อปคอร์นนะคะแต่เม็ดเขาไม่แหลมเนาะเม็ดไม่แหลมเหมือนสมัยก่อนที่บ้านพยอมปลูกนะคะอันนี้เม็ดเขาปลายตรงปลายนี้จะไม่แหลมนะคะสมัยก่อนเม็ดต้องเล็กกว่านี้แล้วก็ปลายฝักปลายเม็ดนะคะตรงนี้นะคะก็จะแหลมเวลาแกะนี่แกะโคตรยากโอ้ส่งมาให้ซะเยอะเลยน่ากลัว 2-3 ขีดได้แล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวป้าวันก่อนนั้นคุยกันอยู่ว่าถามว่าทำอะไรคุณป้าประภัยศรีบอกว่ากำลังอบข้าวโพดคั่วแตกป๊อกแป๊กเลยเขาก็ถามบอกกินเป็นไหมทำเป็นไหมบอกว่าทำไม่เป็นแต่อยากได้เม็ดเอามาหยอดเดี๋ยวเย็นนี้ต้องไปหยอดสัก5หลุม10หลุมเนาะเผื่อจะได้กินแต่ที่นี่ก็นอนโอ้ยนี่มีเม็ดลอยมีหนอนกินเหมือนกันนะเนี่ยไม่รู้ว่าหยอดขึ้นหรือเปล่าก็เดี๋ยวลองดูนะเอาวันนี้ก็ได้รับพัสดุนะคะจากคุณป้าประภัยศรีนะคะเป็นเมล็ดข้าวโพดคั่วนะคะเดี๋ยวจะทดลองคั่วนะคะทำอย่างที่ป้าประภัยศรีบอกนะคะถ้าทำได้แล้วเดี๋ยวจะมาทำคลิปลงให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ